กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิยำปูเค็มมะม่วงซอยแซ่บอยู่แต่ว่าประแดกหลายๆโอ้นี่ไงประแดกหลายของแพ้นัวเนาะแต่ฉันว่าเธอน่าจะสอนฉันอีกสักสเต็ปหนึ่งได้ไหมล่ะแม่จะเอาสเต็ปไหนคะไม่รู้สิแบบจัดให้แม่ได้แบบอันที่หนูแบบเรียกว่าพอสะบัดออกไปทีนึงก็ผู้ชายปรี๊ดหมดเลยทั้งเวทีเอาล่อนละกันล่อนยังไงลูกขวาก่อนขวาเอาตูดไปขวาเอาตูดไปขวาแล้วไปซ้ายเหมือนเราหมุนขาอย่างนี้ค่ะแม่มันจะได้แบบปึ๊บแล้วก็หมุนขวาปึ๊บได้ไงอีกคะแล้วก็ช้อนเอาช้อนอีกเหรอปึ๊บใช่ค่ะน้ำโอ้ยตายแล้วหากินลำบากจังเลยลูกแม่มัวแต่ไปล่อนอย่างเงี้ยนะแม่สงสัยสังขารแม่ไม่รอดแต่แม่ตายเร็วแน่เลยลูกอ่ะโอเคเมนูของแม่นะเดี๋ยวแม่จะเริ่มก่อนหนูช่วยแม่ปรุงน้ำยำน้ำยำสูตรของแม่นี่ผีบอกเออปู่ย่าตายายบอกมาเอาสูตรนี้ไปทำที่ไหนนะผู้ชายกินคำแรกโอ้หัวไม่ขึ้นเป็นท่าเจ้ารักเจ้าจนวันตายเขาใจบอกสาธุน้ำตาลปี๊บก่อนนึงเด้อปลาว่าต้องใส่มากเดี๋ยวเค็มเนาะเพราะปูเค็มมันก็เค็มอยู่แล้วบอกทีนี้แม่จะแนะนำนะลูกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้มันจะทำให้ยำของเราแซ่บมาแม่ใส่มะนาวเด้อใส่น้ำมะขามเปียกสีแซ่บอยู่นิ้วมาชิมสิลูกแม่ให้หนูชิมนิดหนึ่งไม่น่าแตกสิลูกแซ่บปะกินเล่นได้เลยนี่ใส่เปรี้ยวๆหน่อยนะมันต้องเปรี้ยวๆมันถึงจะแซ่บเนาะมันดูน่ากินนะมาพริกขี้หนูทีนี้พริกขี้หนูเสร็จเนี่ยก็ต้องมีพริกอาจารย์ใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองซองนี้คุณผู้ชมก็ป่นใหม่ๆเสมอเลยชอบกินเผ็ดไหมแซ่บบ่ชอบกินเผ็ดค่ะเผ็ดเนาะเค็มค่ะเผ็ดเค็มนะก็เค็มเผ็ดเยอะหน่อยนะมาคราวนี้ได้ป่ะได้เลยจ้ะชิมสินิดนึงเราเติมได้เราปรุงได้จนกระทั่งถูกใจเอาอะไรอีกไม่เอาละค่ะไม่ได้แล้วอ่ะได้แล้วนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะค่อยๆแกะปูจะเลือกแต่ปูตัวเมียก็ไม่ค่อยมีแต่แม่ตัดเล็บแล้วนะลูกเห็นไหมเนี่ยเล็บบ่มีกลัวจะตำปากลูกสาวแม่แล้วร้องเพลงบ่ได้เข้าใจบ่หนูชอบมากเลยค่ะเมนูปูๆอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยำเบิดเลยนี่ไม่มีทำอะไรฟันหนูได้แสดงว่าของเธอนี่จะต้องแบบสูตรนี่ต้องอร่อยแน่เลยเธอทำเองเป็นเหรอยำสูตรนี้ซื้อเขากินค่ะแม่เนี่ยยกงานเขาขายอ๋อตามงานเวลาไปร้องเพลงที่ไหนมียำปูก็วิ่งลงไปเลยใช่แล้วเขาเก็บตังค์ลูกบ่เก็บเพื่อเอาละอ้าวนึกว่ากินฟรีเป็นยำสิลำไยไหทองคำก็ได้กินฟรีด้วยคือเป็นตัวเมียมีไข่ก็เธอมีมันใช่ไหมปูเราเยอะมากอ่ะคลุกๆเข้าไปเสร็จแล้วก็อยากจะให้มันดูน่ากินก็หอมซอยใส่ลงไปคลุกๆๆเลยคลุกเลยคลุกแรงๆคลุกแรงๆให้มันช้ำๆๆๆเลยแครอทสักหน่อยนะดูสีสันสวยงามมะม่วงนี่เปรี้ยวอยู่นะเวลาเปิดร้านนะเราแม่จะไลฟ์สดนะคะปูเค็มค่ะปูเค็มค่ะยำค่ะเท่าไหร่นะคะใส่อะไรบ้างคะเนี่ยเขาไลฟ์สดกันเวลาเขาขายเนี่ยใน Facebook แม่ดูเป็นประจำลูกดูน่ากินไหมน่ากินมากเอาแหละแล้วผักที่เขาใส่ก็ใส่ขึ้นช่ายไม่ต้องเยอะพอมีกลิ่นนัวๆใช่ไหมคะถั่วลิสงอันนี้ก็ตราข้าทองนะจัดการคั่วซะโอ้ยเป็นไงลำไยได้ไหนไม่ได้ไหนเนาะเธอว่าต้องเพิ่มอะไรอีกไหมฉันอยากให้เธอชิมตรงนี้นิดนึงไหมเผื่อเธอจะเพิ่มอะไรอีกไม่เพิ่มค่ะปลาไหลอีกป่ะปลาแดกอีกก็ได้ค่ะอแต่มันก็แซ่บแล้วโอเคเอาอีก นะตายตายจานนี้ถูกๆไม่ขายนะคะจะบอกให้ต้องแบบนี้มันถึงจะสะใจนะลำไยเนาะพิเศษสำหรับลูกสาวที่ทำชื่อเสียงให้กับหญิงไทยว่ามีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งโด่งดังไปทั้งโลกเมนูยำปูเค็มมะม่วงซอยสำหรับลำไยไหทองคำเดี๋ยวเก็บโต๊ะแป๊บนึงเราชิมกันครับ
ได้ยำปูเค็มฝีมือเราง่ายมั้ยดูง่ายมากเลยค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องลงไปซื้อแล้วให้คุณก็ไปซื้อแล้วนะตัวก็ทำเองที่บ้านได้วันเดียวนะถ้าลองยายกินซื้อลูกใช่ค่ะเมนูนี้ของมากนะอะไรที่มีปลานี่มันคือของโปรดขาดบ่ได้เนาะบ่ได้เนาะแล้วเวลาไปต่างประเทศทำงานเอาใส่กระเป๋าไปบอกแม่คุณยอดเนาะจะมาเอาตรงปูเด้อครบทุกรสค่ะนี่ถ้าใส่หอยแครงดองด้วยเนาะเนาะแต่มะเขือเปราะอะไรเงี้ยนะโอ้โหจะได้อยู่นะสวรรค์ไหมลูกทำงานมาเหนื่อยๆเจอแบบนี้จานนึงก่อนนอนหลับสบายเลยใช่ไหมอร่อยมากค่ะแม่ไปกินงานวัดยังไม่แซ่บเท่านี้เลยอ๋อเหรอโอ้โหคนอีสานเลยได้เนี่ยออกเผ็ดเข้มห่อไหมคะห่อใส่ห่อด้วยโอเคค่ะได้โอ้ยวันนี้ลำไยหายทองคำมารายการเรามีของฝากด้วย QP ซุปฝากกลับบ้านนะคะค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องลำไยหายทองคำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับลาคุณผู้ชมเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอใส่นี้แล้วใส่อะไรดีคะจานต่อไปปรุงเหรอคะจะผัดข้าวทุกก็ต้องใส่ข้าวไหมล่ะข้อต่อไปเป็นอะไรดีคะจานเอ๊ะอันนี้มันถามเยอะไปนะคะฉันไม่เคยเห็นใครตักข้าวใครตักกระจายมันเหมือนคลุกให้แมวกินแบบนี้ตาย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 